สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอไลฟ์ค่ะทางรามาชาแนลนะคะอุกสมาพรชูกิจคราวนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันศุกร์22พฤศจิกายน2562ค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆที่เราอยู่กันนะคะแน่นอนในทุกคำถามมีคำตอบพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บนะคะมีหลายช่องทางที่สามารถทำได้ช่องทางแรกเลยในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะที่คุณผู้ชมชมอยู่ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงอีก1ช่องทางนะคะก็คือทางหมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วและวันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะวันนี้มีพิธีกรร่วมนะคะก็คืออาจารย์หมอพิษของเรานะคะทางด้านของอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชญาไกรฤทธิ์นะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะส่วนอีกท่านนึงค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพงษ์ชัยนามนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาวิทยาคลินิกนะคะจากสถาบันแพทย์นะคะการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้นะคะทั้งอาจารย์พิษแล้วก็อาจารย์เก้งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์พิษนะคะแล้วก็อาจารย์เก้งอยู่กับเราค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วโอ้ยคำถามเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่คำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคำถามจากตัวเองใช่ค่ะนึกสูว่าคุณผู้ชมคะอาจารย์เก้งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านอาหารใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์จะให้คำปรึกษาคุณผู้ชมที่ชมอยู่แบบเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญสุดเรื่องอะไรยังไงบ้างคะก็ถ้ามีคำถามไหนเกี่ยวกับด้านของการดูแลสุขภาพนะครับโดยการใช้อาหารหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับที่ต้องอาหารเฉพาะโรคต่างๆใช่ครับก็ยินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่องเลยครับโดยรายละเอียดเลยในวันนี้นะคะช่วงนี้หลายคนบอกว่าเฮลตี้ดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายแล้วแต่ว่าไม่ได้คุมอาหารก็อาจจะเป็นปัญหาได้เนาะดังนั้นเนี่ยการคุมอาหารก็จะเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นแต่ว่าวันนี้อย่าลืมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาอาจารย์ของเราทั้งสองนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พิษหรือว่าอาจารย์เก้งสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากคุณผู้ชมไว้คือข้อมูลและรายละเอียดที่จะต้องส่งให้อาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อก็ดีเราจะได้รู้จักกันเผื่อว่าส่งมาทางบ้านเนี่ยนะคะทางโทรศัพท์แล้วก็สิ่งสำคัญเลยอายุน้ำหนักส่วนสูงมีโรคประจำตัวอะไรไหมแพ้อะไรไหมนะคะเพื่อจะเป็นข้อมูลในเบื้องต้นในการช่วยให้คำแนะนำปรึกษานะคะเรื่องราวที่คุณถามเข้ามานั่นเองค่ะวันนี้มีคำถามนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะ เป็นคำถามเก็บตกนะคะจากคุณหนุ่มนะคะคุณหนุ่มบอกว่าผมควรทำอย่างไรดีแม่ผมติดยาสตรีอาจจะเป็นยาที่เหมือนกับเขาเรียกว่ายาบำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยไหมคะยาสตรีเนี่ยนะคะแม่ผมเนี่ยเขาเรียกว่ากินวันละ2ถึง3ขวดโหแม่ผมอายุ56ปีครับควรทำยังไงให้แม่หยุดกินดีครับในยานั้นมีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วยบอกว่าโอ้เป็นปัญหาที่คุณลูกเครียดมากเลยค่ะอาจารย์ทำยังไงดีคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนาะฟังดูไม่น่าจะติดยาสตรีน่าจะติดแอลกอฮอล์ในยาใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้ทำยังไงดีคะอาจารย์พิษขาถ้าแบบเป็นกรณีแบบนี้มันก็คือเหมือนกับว่าเสพติดสุราคล้ายๆแบบนั้นเนาะเพราะว่า 2-3 ขวดนี้จริงๆปริมาณแอลกอฮอล์ก็จะเยอะนะคะค่ะก็ผู้ที่ใช้ยาหลายๆรายเนี่ยค่ะก็จะทราบว่ายาบางตัวเนี่ยก็จะต้องมีแอลกอฮอล์เป็นตัวสกัดให้ได้สารออกฤทธิ์ทางยาออกมานะคะยาเหล่านี้เนี่ยนอกจากยาสตรีก็จะมีพวกยาแก้ไอนะคะที่มีแอลกอฮอล์เยอะวิธีรักษาเนี่ยจริงๆน่าจะใช้วิธีเดียวกันกับผู้ป่วยที่ติดสุราเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะต้องเข้ามาพบกับคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ๆทานเหล้าทุกวันทานแอลกอฮอล์ทุกวันแล้วหยุดเลยได้นะคะถ้าเผื่อว่าหยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอันตรายที่เขาบอกว่าเหมือนกับหยุดเลยแล้วร่างกายช็อกมันจริงไหมคะอาจารย์คล้ายๆแบบนั้นจริงๆก็คือเรามีแอลกอฮอล์ที่มากดระบบการทำงานของสมองของระบบประสาทนะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราหยุดเลยแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นให้ทานยาอื่นทดแทนอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้มีอาการได้เช่นผู้ป่วยบางรายก็อาจจะหงุดหงิดกระวนกระวายนะคะหรือว่ามีอาการสับสนจากการหยุดแอลกอฮอล์กระทันหันนะคะไม่นิ่งผุดลุกผุดนั่งเงี้ยนะคะพอดีคุณแม่ของคุณผู้ชมที่ถามเนี่ยก็อายุ56ใช่56ปีอยู่วัยกลางคนเพราะฉะนั้นเวลาแล้วน่าจะทานมานานมันเวลาถอยแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะต้องถอยค่อยๆถอยลงแล้วก็ใช้ยาตัวอื่นเนี่ยเข้าช่วยเพื่อที่ว่าจะได้ลดปัญหาการขาดแอลกอฮอล์อย่างเฉียบพลันอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยเหมือนกับคุณแม่เนี่ยคืออยากทานอย่างนี้เราต้องพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยไหมคะอาจารย์เพราะว่าดูเหมือน
ห้ามตัวเองไม่ได้ห้ามใจไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะคุณถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าเราควรจะต้องพาผู้ป่วยค่ะกลับมาพบกับคุณหมอด้วยเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องได้รับการตรวจร่างกายนะคะผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์นานๆก็จะขาดวิตามินบางตัวใช่ไหมคะอาจารย์แนะนำกันในผู้ป่วยที่ไปไว้กลางคนถึงนี้มากแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์มานานเนี่ยโอกาสขาดสารอาหารแล้วก็วิตามินหรือเกลือแร่หลายๆตัวนี่มีสูงนะครับแล้วก็แถมยังมีผลต่อระบบการทำงานหลายๆระบบตับนะครับซึ่งทำให้อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งน่าจะนำมาตรวจสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็การที่เลิกก็คือควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์นะครับเพราะว่าอย่างที่ผลแทรกซ้อนที่อาจารย์พีชได้บอกไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราไปหยุดกระทันหันเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือคุณแม่เขาก็จะได้เห็นความสำคัญด้วยนะครับค่ะอันนี้ไม่รวมแค่คุณแม่ของหนุ่มอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงคุณผู้ชมหลายท่านที่บางทีอาจจะเขาเรียกว่าเป็นแอลกอฮอลิซึมเนาะแล้วบอกว่าอยากจะเลิกอยากจะใช้สุราเป็นประจำต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามมานะคะอันนี้ถามเรื่องถั่วหลายคนชอบทานถั่วนะคะบอกว่าคุณทอรัสเนี่ยเขาบอกว่าถ้ากินถั่วลิสงเป็นจำนวนเยอะจะทำให้น้ำตาลในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆตัวถั่วลิสงนะครับตัวองค์ประกอบของถั่วลิสงเนี่ยหลักๆเนี่ยเป็นไขมันนะครับเพราะว่าตัวเป็นพืชตระกูลถั่วทั้งหลายนะครับจะไม่จะเป็นถั่วลิสงนะครับหรือว่าตระกูลที่อัลมอนด์ไมคาดิเมียต่างๆเนี่ยจะเป็นไขมันเป็นหลักนะครับเหมือนเวลาเราทำน้ำมันจะมีน้ำมันถั่วลิสงเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักคือน้ำมันแต่ว่าองค์ประกอบของพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มแป้งน้ำตาลมีแต่ในปริมาณไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆถ้าเกิดกินกลุ่มนี้เนี่ยตัวที่จะมีผลมากกว่าคือเราได้รับปริมาณพลังงานจากไขมันมากกว่านะครับส่วนน้ำตาลในเลือดที่ขึ้นเนี่ยคิดว่าไม่ได้มากถ้าถั่วเนี่ยไม่ได้เคลือบเพราะหลายครั้งเราไม่ได้กินถั่วสดจะเป็นถั่วเคลือบช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลอันนั้นก็จะได้ใช่ครับอันนั้นก็จะได้ผลจากตรงนั้นไปมากกว่าค่ะนะคะอันนี้ก็สบายใจได้นะแต่ว่าจริงๆทานถั่วนี่ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ไหมใช่ครับเพราะเป็นแฟตน้ำมันเลยล่ะค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงน้ำมันในระหว่างที่รอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะวันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าลัดคิวหมอไลฟ์เราอยู่กับอาจารย์หมอเก้งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะคะสามารถจะบอกคุณผู้ชมให้คำแนะนำได้ว่าจะทานอะไรโรคอะไรควรทานไม่ควรทานหรือแม้กระทั่งอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่กับอาจารย์หมอพิษซึ่งโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปคุณผู้ชมสามารถถามได้ไม่ว่าจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นที่แฟนเพจของเรามาชาแนลที่คุณผู้ชมหลายท่านชมอยู่ในตอนนี้หลายคนน่ารักมากนะคะกดไลค์และกดแชร์ให้เราแล้วก็แอบกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะคำถามระหว่างรอคำถามอาจารย์คะเมื่อสักครู่พูดถึงไขมันเดี๋ยวนี้มีความนิยมในเรื่องของการทานคีโตซึ่งคีโตก็แบบโหมันหมูทานอะไรที่มันเป็นมันทานหมดเลยแต่ไม่ทานแป้งหลายคนสงสัยค่ะอาจารย์ว่าทำไมทานแบบนี้น้ำหนักจึงลดลงได้ทั้งที่โอ้โหไขมันทั้งนั้นเลยค่ะอาจารย์จริงๆคีโตเนี่ยต้องบอกเป็นกลุ่มอาหารกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่บาลานซ์ไดเอทก็คือจะเป็นกลุ่มอาหารที่แนะนำให้กินไขมันในปริมาณที่สูงนะครับแล้วก็เป็นผลทำให้กินกลุ่มข้าวแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจำนวนที่ต่ำนะครับผลกระทบจากคีโตเนี่ยคือการที่เรากินไขมันสูงเนี่ยแล้วค่าแป้งต่ำเนี่ยทำให้ฮอร์โมนบางตัวเช่นอินซูลินเนี่ยมีปริมาณที่ลดลงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความอยากอาหารที่ลดลงแล้วก็อีกผลนึงของการที่มีคีโตในเลือดสูงคีโตเนี่ยเป็นเหมือนกรดไขมันตัวนึงซึ่งทำให้ภาวะเลือดเนี่ยมีภาวะเป็นกรดอ่อนๆอยู่นะครับซึ่งการที่มีปริมาณของคีโตนสูงเนี่ยทำให้ร่างกายขับปัสสาวะออกค่อนข้างเยอะก็คือผลจากคีโตเนี่ยหลักๆคือหนึ่งทำใหมีอาการเบื่ออาหารอิ่มอาหารง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเอฟเฟกต์ของคีโตนเนี่ยทำให้ผู้ที่กินคีโตนเนี่ยกินอาหารโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับถึงแม้จะกินไขมันสูงก็ตามแต่ว่าเมื่อปริมาณทั้งหมดลดลงเนี่ยก็ทำให้ได้รับพลังงานลดลงนะครับก็ทำให้ลดน้ำหนักแล้วอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของการขับปัสสาวะที่ออกมากขึ้นพอเราปัสสาวะออกไปเยอะๆเนี่ยน้ำออกจากร่างกายน้ำหนักก็ดูลดลงด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเราทานแบบคีโตไปในระยะยาวมันส่งผลอะไรต่อร่างกายไหมคะนอกเหนือจากน้ำหนักที่ลดลงนะหมายถึงว่าร่างกายจะขาดสารอาหารตัวอื่นๆไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าทานคีโตแบบออริจินอลจริงๆที่แนะนำว่าเป็นคีโตเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการขาดเกลือแร่และวิตามินนะครับเพราะว่าเกลือแร่และวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยจะมีอยู่ในพวกข้าวแป้งแล้วก็มีอยู่ในพวกผลไม้นะครับถ้าเกิดทานคีโตแบบสตริกจริงๆคือทานคาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆเนี่ยพวกนี้เขาจะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ด้วยแล้วก็ข้าวแป้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทานแต่ไขมันเนื้อสัตว์แล้วก็ผักซึ่งถ้าทานได้ไม่ครบหมู่จริงๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด
การขาดพวกเกลือแร่วิตามินเนี่ยมีสูงแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของการที่ขับปัสสาวะไปเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกลือแร่วิตามินที่ไหลในน้ำเนี่ยสูญเสียไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานแบบเข้มงวดจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาดูแลต่อเนื่องในระยะยาวจะดีกว่านะครับแต่หลายๆครั้งนี้ที่ทานกันบางทีอาจจะไม่ได้แบบสตรีทขนาดนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ได้ขาดสารอาหารมากแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยในระยะเบื้องต้นเนี่ยการที่ทำคีโตเนี่ยจะทำให้หนักลดเร็วนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องมีการพบแพทย์เป็นระยะเพื่อจะดูติดตามเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่อการรับประทานอาหารเนี่ยบางทีไม่เหมือนกันใช่ครับบางคนทำคีโตอาจจะดีในของเขาแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นมีโรคจำตัวเช่นเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะต้องระวังนะครับเพราะว่ายิ่งจะทำให้เรื่องของเบาหวานจะคุมได้ยากขึ้นหรือไขมันเลือดสูงเนี่ยอาจจะผิดปกติไปเยอะขึ้นได้ค่ะนะคะช่วงนี้วิถีคนอยากผอมนะคะสรรหาหลายวิธีเยอะมากนะคะมีคุณผู้ชมถามคำถามใกล้เคียงกับวิถีคนอยากผอมเลยนะคะคุณเดี๋ยวนะคะคุณสุกริตค่ะคุณสุกริตถามอาจารย์บอกว่าอยากลดความอ้วนต้องมีการวางแผนยังไงดีโอ้ยอันนี้คุณสุกริตถามมาโดนใจหลายคนมากค่ะวางแผนยังไงดีคะอาจารย์ครับก็ดีใจนะครับที่เห็นมีความตั้งใจและอยากลดความอ้วนอาจารย์เก้งว่าเราเปล่าเนี่ยอาจารย์เก้งค่ะอาจารย์เก้งช่วยมองหันมามองช่วยมองกล้องนี้เลยไม่ต้องมองเราสองคนช่วยมองกล้องฟังกล้องไหนไปเลยค่ะห้ามหันห้ามหันเด็กที่จอนไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้มองกล้องอย่างเดียวค่ะครับก็วิธีการนะครับจริงๆหลักการจริงๆของการลดน้ำหนักเนี่ยหลักการคือการที่เราบาลานซ์ระหว่างพลังงานที่เรากินเข้าไปกับการใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสนใจหนึ่งโฟกัสเรื่องของการที่เราจะบริโภคเข้าไปเนี่ยว่าเราบริโภคมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเราบริโภคพลังงานได้น้อยลงเราก็จะรับพลังงานเข้าไปน้อยลงพอเรารับไปน้อยลงเนี่ยร่างกายก็จะสะสมได้น้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราเพิ่มการเผาผลาญการเพิ่มเผาผลาญคือการออกกำลังกายที่เราแนะนำให้ไปออกแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าจะลดน้ำหนักได้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราควรจะทำทั้งสองอย่างเพราะว่าการคุมอาหารเนี่ยก็ทำให้เราได้รับพลังงานน้อยจริงแต่ว่าการทำให้ร่างกายเราลดเพื่อสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยการออกกำลังกายก็จะช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะไดเอทไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือไดเอทแพทเทิร์นแบบไหนเนี่ยถ้าเราสามารถคุมปริมาณพลังงานได้เนี่ยน้ำหนักเราลดนะครับแต่ไม่ใช่ให้ไปอดเราบอกว่าจะคุมเราก็เลยอดกินนิดเดียวไม่ทานอะไรเลยผอมแห้งอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องการลดการที่ลดน้ำหนักเราไม่ต้องการลดแค่ว่าเอาเลขตัวเลขน้ำหนักลงแต่ร่างกายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเดินไปไหนเลยเราต้องการลดให้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะลดปริมาณแต่กินอาหารให้ครบหมู่นะครับถึงแม้จะบางคนไปทางด้านที่ชอบเป็นทางไขมันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบีไอเอทหรือว่าจะเป็นทางด้านคีโตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าจะมาทางด้านที่กินทางด้านคาร์โบไฮเดรตเยอะขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็ขอให้มีสัดส่วนของอาหารเนี่ยที่เพียงพอต่อความต้องการนะครับทั้งเกลือทางด้านคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะสำคัญที่สุดคือโปรตีนนะครับเป็นตัวที่จะคงกล้ามเนื้อเราให้อยู่หลายคนเนี่ยอดอาหารไปลดน้ำหนักไปสักพักนึงบอกว่าทำไมคุมไม่กินอะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำหนักไม่ลดละนะครับอันนั้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยพอคุมไปสักแป๊บนึงเนี่ยไขมันลดแต่กล้ามเนื้อเราก็จะลดไปด้วยพอกล้ามเนื้อเราลดเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเราจะลดลงเมื่อการเผาผลาญร่างกายลดลงเนี่ยเราทานเป็นนิดเดียวเราก็จะอ้วนแล้วนะครับสะสมแล้วหรือร่างกายก็เริ่มน้ำหนักเริ่มแบบคงที่แล้วไม่ลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารให้ครบหมู่บวกกับอย่าลืมพวกเกลือแร่วิตามินนะครับให้เพียงพอด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราลดน้ำหนักได้และมีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับค่ะนะคะคุณสุกริตขอบคุณมากนะคะที่ถามคำถามนี้นะคะเพราะว่าได้ประโยชน์กันทั่วหน้าคุณผู้ชมยังถามคำถามได้นะคะและทีมหมอไลฟ์วันนี้เราอยู่กับอาจารย์เก้งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะคะเรียกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจะต้องทานอะไรนะคะอันนี้ทานได้ไหมแต่ข้อมูลสำคัญที่คุณผู้ชมต้องบอกอาจารย์ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของอายุส่วนสูงน้ำหนักโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นต่างๆนะคะมีอาการอย่างไรนะคะจะได้แนะนำข้อมูลได้ถูกต้องไปที่คำถามจากคุณผู้ชมที่โทรมาทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะคุณผู้ชมท่านนี้นะคะบอกว่าอายุ77ปีนะคะเป็นความดันแล้วก็เป็นเบาหวานโอ้โหมีอาการท้องผูกตลอดเลยกินอาหารเสริมนะคะพวกถังเช่าพวกโสมจะได้ไหมแล้วก็มีอาหารประเภทไหนนะคะที่จะช่วยให้ท้องไม่ผูกบ้างคะจันเก้งจริงๆเรื่องท้องผูกเนี่ยครับในผู้สูงอายุเนี่ยเราพบบ่อยนะครับอาจารย์พีชเพราะว่าทางด้านการทำงานของลำไส้เนี่ยที่ลดลงนะครับแล้วก็ในผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องบางทีอาจจะดื่มน้ำไม่เพียงพอ
สาเหตุหลักๆใหญ่กลุ่มนึงเลยเนี่ยในผู้สูงอายุคือดื่มน้ำไม่เพียงพอก็ทำให้มีท้องผูกได้แล้วก็อีกสาเหตุที่ตามมาพอมีโรคประจำตัวเยอะเนี่ยเรื่องยาเนี่ยยาบางตัวเนี่ยทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลงแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มแคลเซียมนะครับหลายๆท่านเนี่ยมีพออายุมากขึ้นก็กินอาหารเสริมเยอะขึ้นก็จะมีแคลเซียมเสริมแคลเซียมนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่อาจจะทำให้มีท้องผูกได้นะครับเรื่องแรกจะต้องไปดูเรื่องยาด้วยแล้วก็ส่วนอาหารเสริมเนี่ยจริงๆจะเป็นอาหารเสริมชนิดไหนเนี่ยถามว่าแนะนำให้ทานแบบเยอะๆหรือทานแบบประมาณปริมาณเยอะๆเลยไหมเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ทานเยอะขนาดนั้นเพราะว่าโดยเฉพาะอาหารเสริมที่เป็นสกัดแล้วนะครับเราไม่ทราบปริมาณของสารสกัดแต่ละตัวแล้วบางครั้งก็มีสารที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยนะครับในการสกัดบางอย่างเราจึงไม่ได้แนะนำให้ไปทานเป็นปริมาณมากเป็นเม็ดใช่ครับแต่ถ้าทานจากธรรมชาติและทานจากอาหารที่ไม่ได้เยอะไปเช่นแบบในอาหารโอเคมีขิงหน่อยมีอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็พอทานได้อยู่นะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับแล้วส่วนสิ่งที่จะช่วยเรื่องของท้องผูกได้อย่างนึงคือทานเรื่องของกากใยอาหารให้เพียงพอเพราะหลายๆครั้งเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยบางทีเราเคี้ยวมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวก็จะทานอาหารนิ่มๆทานอาหารอะไรพวกอาหารที่มีกากใยก็จะทานได้ลดลงนะครับแล้วก็พยายามทานกากใยให้เยอะแต่ว่ากากใยเนี่ยอาจจะต้องเป็นกากใยที่อย่างผักอาจจะต้มนิดนึงให้ต้มให้ปิดเปื่อยได้ไหมคะปิดเปื่อยใช่ครับให้มีความอ่อนนุ่มนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกลับมาคือดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับอันนี้สำคัญเนาะช่วยให้ท้องไม่ผูกได้นะคะมีคำถามจากคุณน้ำพูนะคะคุณน้ำพูถามว่าเป็นโปลิโอนะคะสามารถเข้าฟิตเนสได้ไหมคะนี้อาจารย์พิษน่าจะตอบดีเนาะขึ้นกับอาการไหมคะใช่ค่ะขึ้นกับผลกระทบจากโรคโปลิโอที่เป็นนะคะแต่โดยปกติเนี่ยเราสามารถที่จะออกกำลังได้เพียงแต่อาจจะต้องมีผู้ที่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องนะคะโปลิโอในปัจจุบันนี้เราเจอที่เป็นเยอะๆแบบว่าพิการเป็นครึ่งท่อนหรืออะไรอย่างนี้จะเจอไม่เยอะมากละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเจอขาสองข้างอาจจะมีแรงไม่เท่ากันถ้าเผื่อว่าออกกำลังภายใต้คำแนะนำนะคะของผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ในด้านเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็สามารถที่จะไปออกกำลังที่ฟิตเนสได้ค่ะเพียงแต่อาจารย์ไม่แนะนำให้ทำเองเช่นอยู่ไปยกน้ำหนักเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับสุขภาพได้ค่ะนะคะอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลหรือปลอดภัยกว่ามีหลายท่านนะคะมาทักทายอาจารย์แบบไม่ถามคำถามคือแค่อยากให้รู้ว่าทักทายนะคุณประทีปนะคะสวัสดีครับอาจารย์นะคะแล้วก็พิธีกรด้วยสวัสดีค่ะแล้วก็คุณพินนี่นะคะบอกว่าสวัสดีอาจารย์นะคะบอกว่าอุ้ยมันสู่อีกแล้วนี่คือดีใจใช่ไหมคะหรือว่าเสียใจเสาร์ที่จะไม่ได้เจอกันนอนรับคิวหมอเพราะว่ารายการเรามี5วันนะคะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะรับคิวหมอไลฟ์เนี่ยเราจะเรียกว่ามีเวลาตอนนี้ดูแล้วเนี่ยยังพอมีเวลาอยู่ถามคำถามได้พิมพ์ตอบปั๊บทันทีและที่สำคัญกดไลค์กดแชร์เราด้วยอันนี้ดีมากๆไปที่คำถามนะคะจากคุณอลิสานะคะคุณอลิสาบอกว่าอยู่ต่างประเทศนะคะอายุ46ปีเป็นผู้หญิงมีคำถามถามอาจารย์2เรื่องเป็นเรื่องของอาหารค่ะเดี๋ยวถามทีละคำถามนะคะอาจารย์คำถามแรกนะคะอยากได้นะคะพวกวิตามิน B ตามธรรมชาติจากข้าวกล้องแต่ว่าประเทศที่อยู่เนี่ยข้าวกล้องมีขายน้อยมากและราคาแพงมากจึงซื้อมาผสมกับข้าวขาวถามอาจารย์ว่าแบบนี้จะได้คุณค่าวิตามินเขาเรียกว่าวิตามิน B เนี่ยตามที่ร่างกายต้องการไหมคะอาจารย์ครับเราจะทราบกันว่าแบบวิตามิน B เนี่ยโดยเฉพาะวิตามิน B1 เนี่ยอยู่ในรำข้าวนะครับเพราะฉะนั้นข้าวที่ขัดสีน้อยก็จะมีวิตามิน B1 สูงนะครับก็อันนี้ก็จริงส่วนนึงแต่ว่าวิตามิน B1 ไม่ได้มีหรือวิตามิน B รวมเนี่ยโดยวิตามิน B ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในเฉพาะตัวรำข้าวเท่านั้นนะครับหลักๆเนี่ยมีอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานพวกเนื้อสัตว์ให้เพียงพอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นมพวกเนี้ยครับก็จะมีวิตามิน B ที่เพียงพอแล้วต่อการต้องการของความต้องการของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาซื้อพวกข้าวกล้องข้าวอะไรได้ก็รับประทานร่วมไปด้วยก็จะได้วิตามิน B เพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆหรือหายากเนี่ยการที่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับนมไข่ให้เพียงพอเนี่ยเราก็จะได้วิตามิน B อย่างครบถ้วนนะครับค่ะคำถามที่2อันนี้เข้าใจนะคะหัวคนไทยเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยบอกว่าที่นี่มีเวลาจำกัดค่ะในการไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตบอกว่าเวลาเข้างานกับเวลางานเนี่ยไม่สะดวกไปช้อปปิ้งตามใจต้องการเลยซื้อขนมปังแล้วก็เนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ยเอามาแช่แข็งไว้เยอะมากพอต้องการจะกินก็จะออกมาละลายหรือประกอบอาหารบางทีแช่แข็งไว้เกิน6เดือนอาจารย์นะคะบอกว่าอยากให้แน
นำนะคะว่าควรทำแบบนี้ไหมแล้วก็คุณค่าอาหารจะเสียไปหรือเปล่านะคะความเสียหายจากการแช่แข็งอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างไรโดยเฉพาะขนมปังและเนื้อสัตว์เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นวัตถุดิบที่ซื้อมาแช่เยอะสุดค่ะอาจารย์ครับคืออาหารแช่แข็งเนี่ยนะครับคุณค่าทางอาหารตัวหลักเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไขมันเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลมากในการถูกแช่แข็งนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะคงสภาพอยู่แต่สิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยก็คือกลุ่มพวกวิตามินนะครับโดยเฉพาะวิตามินที่ไม่ทนต่อความร้อนนะครับแต่ว่าคือบางทีการแช่แข็งไม่ได้มีปัญหามากเพราะการแช่แข็งเนี่ยมันเป็นการพรีเซิร์ฟเป็นการคงของวิตามินอยู่แต่ปัญหาคือตอนที่เราเอามาอุ่นนะครับพอเราเอามาอุ่นปุ๊บเนี่ยทำให้วิตามินหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะสูญเสียไปได้โดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน B และกลุ่มวิตามิน C นะครับสองตัวนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยการที่ทานอาหารแช่แข็งนานๆต่อเนื่องเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารกระป๋องหรืออาหารที่เป็นอาหารไม่สดเนี่ยนานๆเนี่ยบางทีอาจต้องระวังเรื่องการขาดวิตามิน C ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเลยต้องแนะนำว่าทานพวกนี้ได้แต่อาจจะต้องมีอาจจะต้องหาผักผลไม้สดมาบ้างทานนะครับที่รวมๆกันไปค่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชมในต่างประเทศนะบางคนอยู่ในเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นเพราะบางครั้งเราหารับประทานอาหารยากมากเลยนะครับยิ่งมีเวลาน้อยนะอาจารย์ก็ดึงเปิดช่องฟีดหยิบมาเข้าไมโครเวฟใช่ค่ะอะไรแบบนั้นนะคะลองหาอะไรที่มันเป็นอาหารแบบสดๆผลไม้สดๆมาทานบ้างมีโอ้โหคนทักทายอาจารย์เยอะมากแล้วมีคนอยากรู้เรื่องแบบอาหารเยอะมากจริงๆนะคะมีคุณสมชัยสวัสดีอาจารย์นะคะคุณวราพันธ์นะคะก็สวัสดีอาจารย์มาด้วยนะคะแล้วก็คุณวรัญญาค่ะบอกว่าโรคความดันสูงทานคีโตนอันตรายไหมคะอาจารย์คือตัวโรคความดันสูงกับคีโตนจริงๆเนี่ยยังไม่มีข้อมูลมากว่าจะเกิดผลเสียนะครับอย่างมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าตามทฤษฎีในระยะยาวเนี่ยอาจต้องระวังนิดนึงเพราะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยหลายๆครั้งเรากินยาที่โดยเฉพาะยาขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ยาพวกนี้เนี่ยอาจจะมีคือมันขับปัสสาวะอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วตัวคีโตนเองก็ขับปัสสาวะด้วยนะครับในระยะยาวอ่ะต้องระวังเรื่องของเกลือแร่บางตัวที่สูญเสียไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพวกแคลเซียมนะครับก็ในระยะยาวต้องระวังเรื่องกระดูกนะครับแล้วก็สารอาหารหลายๆตัวที่อาจจะสูญเสียไปค่ะนะคะคุณผู้ชมยังถามคำถามได้อยู่นะคะเรามีเวลาจนถึงเกือบ18นาฬิกาเลยค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้อาจารย์เก้งนะคะแล้วก็อาจารย์พิษอยู่กับเราค่ะมีคุณผู้ชมหลายท่านไม่ได้ถามคำถามอาจารย์แต่ว่าอยากทักทายถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นจากทักทายเพิ่มเป็นอีกนิดนึงชมอยู่ที่นี่ค่ะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยเราเพิ่มเติมเนาะเพราะหลายท่านอยู่ต่างประเทศก็บอกอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้มานะคะมีคุณเนเน่นะคะบอกว่าทำอย่างไรให้น้ำหนักขึ้นบอกว่าถ้าทานโปรตีนได้แค่ 80% นะคะเคยไปหานักโภชนาการแล้วให้ทานอาหารมันมากขึ้นแต่ทานมันขึ้นพอทานมันมากขึ้นไม่ท้องอืดก็ท้องเสียค่ะตอนนี้เลยทานพวกขนมเค้กให้น้ำหนักไม่ลงแต่ทานอาจารย์อันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรคะเพรสค่ะทุกวันแล้วกลัวเป็นเบาหวานอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมอยากน้ำหนักขึ้นแล้วต้องไปทานเพนิซิลลอนน้ำหนักน้อยมากไปไหมคะหรืออาจจะมีโรคประจำตัวที่ต้องทานเพนิซิลลอนหรือเปล่าตัวนี้คือทานเพื่ออะไรคะอาจารย์ตัวยาตัวนี้ยาต้านการอักเสบอะครับอาจจะมีบทบาทในการรักษาโรคบางอย่างที่เกี่ยวกับโรคระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยครับที่ต้องใช้ตัวนี้แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เราก็ไม่แนะนำให้มาใช้กันโดยทั่วไปนะคะนะคะก็ลองทีนี้ถามคำถามว่าทานยังไงให้หนักขึ้นไม่เคยต้องถามคำถามนี้คำถามนี้มันแบบว่าง่ายมากค่ะคุณผู้ชมแค่เผลอแบบหายใจก็ได้ที่อยากจะจริงๆแล้วแค่หายใจมากไปก็น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะนั่งเฉยๆหายใจก็อ้วนแล้วค่ะรู้สิจริงๆจากประสบการณ์เนี่ยคือแบบอยากจะคือต้องบอกโดยตรงในคลินิกของหมอเองเนี่ยก็จะมีคนไข้ทั้งผอมแล้วก็อ้วนบางทีก็อยากจะจับคนอ้วนกับคนผอมมานั่งคุยกันอาจารย์พีทอีกแล้วนะพี่ทักทายเฉยๆมันทั้งนี้ตลอดเลยครับก็ทีนี้ถามว่าทำยังไงให้หนักขึ้นนะครับก็ถ้าตอบแบบธรรมดาก่อนพิธาก็ทานแบบคนอ้วนทีนี้ถามว่าทานแบบคนอ้วนทานยังไงนะครับก็คือการที่ทานปริมาณให้มากขึ้นแต่หลายครั้งเนี่ยในคนที่น้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือในคนที่ผอมอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่เราชินกับทานอาหารน้อยๆคือความแตกต่างของร่างกายของคนอ้วนคนผอมคือพอคน
อ้วนเนี่ยเราทานเคยทานอาหารเยอะกระเพาะลำไส้มันก็ทำงานเยอะมันก็ใหญ่เฉพาะกระเพาะทานอาหารไปกว่าจะอิ่มก็ต้องปริมาณเยอะส่วนในคนผอมเนี่ยกระเพาะเขาฟีบลงเขาปรับตัวเพราะฉะนั้นทานไปนิดนึงก็อิ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยการที่จะเพิ่มน้ำหนักได้เนี่ยเริ่มต้นอาจจะเริ่มทานบ่อยๆก่อนนะครับเหมือนใช้ภาษาคือทานจุดทานจุดอาจารย์ที่เขาบอกว่าอะไรนะทานอาหารแบบว่า5ครั้ง5มื้อต่อวันอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมคะก็คือเราบอกว่าให้เป็นมื้อใหญ่ปกติทาน3มื้อนะครับแต่อาจจะมีภาษาอังกฤษใช้คำว่า small frequent meal ก็คือทานมื้อเล็กๆแต่บ่อยๆอาจจะแบบมีมื้อเช้าสายๆกินอีกมื้อนึงเป็นมื้อเบรกนะครับเหมือนเราไปประชุมแล้วน้ำหนักขึ้นนะครับใช้วิธีการแบบนั้นนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถามว่าต้องทานไขมันเยอะไหมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะแนะนำให้ทานไขมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยเป็นตัวที่พลังงานสูงทานเป็นปริมาณนิดเดียวเนี่ยก็ได้พลังงานเยอะก็เหมือนคนที่พยายามลดน้ำหนักบอกให้ทานของไขมันลดลงแต่ไขมันที่ทานเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยไขมันที่ประทานเนี่ยต้องเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการเพิ่มน้ำหนักและสุขภาพดีด้วยนะครับแต่การรับประทานไขมันอย่างเยอะๆเนี่ยในทีเดียวเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ถ่ายเหลวหรือว่ามีท้องเสียได้หรือปวดมวนท้องได้เพราะว่าไขมันมันก็มีการข้อจำกัดในการปริมาณจำกัดในการจะดูดซึมและการย่อยการที่รับประทานไปเยอะๆทีเดียวเนี่ยร่างกายเราก็ย่อยไม่ได้ดูดซึมไม่ได้ก็เกิดภาวะปวดท้องนะครับหรือว่ามีถ่ายเหลวขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าทานบ่อยๆและทานทีละนิดทีละนิดเนี่ยก็จะทำให้ได้รับปริมาณสารอาหารดูดย่อยและดูดซึมได้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงที่ว่ามานะครับส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องรับประทานเลยคือโปรตีนเราต้องการให้น้ำหนักเพิ่มแต่เราไม่ต้องการให้อ้วนนะครับคำว่าน้ำหนักเพิ่มแต่ไม่อ้วนคือเราต้องการให้มีกล้ามเนื้อนะครับและมีมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นคือร่างกายแข็งแรงนั่นเองขึ้นมาแต่ไม่ต้องการให้แค่มีไขมันตามผิวหนังหรือในท้องเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโปรตีนให้เพียงพอและที่สำคัญคือร่วมกับมีการออกกำลังกายด้วยเราก็จะมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแรงครับค่ะโอ้โหฟังแล้วเพลินเชียวค่ะ จดข้อมูลเอาไว้เป็นส่วนตัว ไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์บ้าง023547105นะคะคุณผู้ชมบอกว่าอายุ30ปีน้ำหนัก71สูง165เป็นโรคโลหิตจางต้องรับประทานอาหารแบบไหนเพื่อที่จะให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นคะอาจารย์สำหรับคนเป็นโรคโลหิตจางนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆต้องอย่างแรกเนี่ยอยากจะให้หาสาเหตุของโรคหิตจางก่อนนะครับคือถ้าพบว่าตัวเองซีดเนี่ยอยากจะให้พบแพทย์ก่อนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อายุก็คืออันนี้อายุ30นะครับจะไม่มากแต่ยังไงก็ตามเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยโดยทั่วไปถ้าไม่ได้อดอาหารแล้วอยู่ในที่ที่แบบขาดอาหารเป็นปริมาณนานๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการโลหิตจางนะครับเพราะว่าในอาหารประจำวันทั่วไปร่างกายเราก็พยายามจะเก็บสะสมหลายอย่างเช่นธาตุเหล็กนะครับหรือวิตามินที่เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยได้อย่างเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกอาจจะต้องไปหาสาเหตุนิดนึงก่อนนะครับส่วนถ้าหาสาเหตุแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเกิดจากการขาดธาตุเหล็กนะครับก็นอกจากแก้สาเหตุแล้วอาหารอาจจะช่วยได้นะครับระยะแรกอาจจะต้องทานยาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดขาดมากๆอาหารอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าอาหารที่ช่วยในเรื่องของธาตุเหล็กได้เนี่ยก็คืออาหารกลุ่มพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงนะครับก็จะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงอีกอันนึงถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นพวกผักนะครับก็จะเป็นพวกผักใบเขียวนะครับพวกนี้ก็จะมีธาตุเหล็กในปริมาณสูงนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นขาดจากอย่างอื่นเช่นกลุ่มวิตามิน B บางตัวเช่นโฟลิกหรือวิตามิน B12 พวกนี้ก็ต้องรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์นะครับเพราะว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นทานมังสวิรัติเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าหลายๆครั้งเคยมังสวิรัติถ้าเกิดทานแบบกินไข่กินนมนี่จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดกินแบบสตรีทมากเป็นแบบกินเจเลยคือกินแต่ผักอย่างเดียวหรือว่าผลพืชผลทางการเกษตรอย่างเดียวที่ไม่มีไข่นมแล้วก็เนื้อสัตว์เลยเนี่ยจะครับจะไม่พวกนี้ก็คือจะขาดวิตามิน B12 ได้ง่ายถ้าเกิดรับประทานในระยะยาวบางทีอาจจะต้องใช้วิตามินเสริมนะครับตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามสำคัญที่สุดคืออยากให้ไปหาสาเหตุก่อนนะครับเพราะว่าถ้าขาดเนี่ยบางทีเราต้องหาว่ามีโรคอะไรอื่นร่วมด้วยค่ะดีดีอะดูรายการนี้คุณผู้ชมปกติเนี่ยเวลาเราจะต้องไปหาหมอต้องเสียเวลาเนาะต้องนั่งรถไปต้องไปนั่งรอคิวใช่ค่ะแต่รัดคิวหมอไลฟ์นะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ในช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นคุณเปิด True 42หรือ Lama Page ก็คือ Lama Channel คุณสามารถปรึกษาทุกโรคภัยไข้เจ็บทุกอาการกับอาจารย์หมอคนเก่งนะคะของเราได้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เก่งและอาจารย์พิษนะคะมีคำถามจากคุณวันชัยนะบอกว่าคืออยากจะลดน้ำหนักอะแล้วควรจะออกกำลังกายตอนไหนดีเช้าดีหรือเย็นดีตอนไหนดีกว่ากันคะ
จริงๆออกตอนไหนก็ได้ขอให้ได้ออกจะดีที่สุดค่ะที่สำคัญนะขอให้พาตัวเองไปออกกำลังกายอาจารย์แนะนำนิดเดียวค่ะอย่าไปออกใกล้เวลานอนมากเพราะว่าจะทำให้ร่างกายตื่นตัวแล้วเราอาจจะหลับยากซึ่งก็จะไปมีปัญหากับการพักผ่อนเว้นไว้สักประมาณ2ชั่วโมงนะคะปัญหาคือหาเวลาไปออกก่อนใช่แล้วนะคะตอนไหนก็ได้อาจารย์มันมีเวลาไหมว่าแบบออกกำลังกายสักแค่ไหนถึงจะกำลังดีเพื่อให้มันไปเขาเรียกว่าไปใช้พลังงานที่แบบเราอาจจะทานอาหารไปสะสมแล้วมันแบบไปบาลานซ์กันพอดีอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปในการใช้พลังงานของร่างกายเนี่ยบอกว่าในทางทฤษฎีเนี่ยเราควรจะออกกำลังกายยังไงก็ได้เนี่ยถ้าเกิดเกิน30นาทีขึ้นไปเนี่ยร่างกายเริ่มระยะแรกเนี่ยร่างกายจะเอาน้ำตาลมาใช้เอาแป้งบางส่วนในกล้ามเนื้อมาใช้แต่ถ้าเกิน30นาทีไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มเอาไขมันเนี่ยที่อยู่ตามส่วนต่างร่างกายเนี่ยมาใช้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดออกกำลังกายเนี่ยเกิน30นาทีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีการเบิร์นไขมันที่มากขึ้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยบางท่านบอกว่าไม่ไหวออกหรือไม่มีเวลาอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่าถ้าออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับคือหมายถึงว่าต่อเนื่องเกิน30นาทีไปนั้นดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเวลาขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อย10นาทีแต่ว่าสะสมได้เช่นในวันนึงบอกว่าให้30 40นาทีขึ้นไปอาจจะมีเวลาสัก15นาที10นาทีออกก่อนแล้วเย็นออกอีกนะครับคือเราการที่สะสมเลยกับการที่ไม่ออกเลยเนี่ยออกก่อนสะสมก็ยังดีกว่าครับค่ะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะนะคะลองดูอาจจะเช้าสัก10นาทีแกว่งแขนก็ยังดีเนาะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่จะเผาผ่านได้มากเนี่ยอาจจะต้องออกกำลังกายให้เหนื่อยให้เหนื่อยนิดนึงก็คือให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นครับอันนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่เผาผ่านเพิ่มขึ้นค่ะไปที่คำถามจากคุณกุลพัฒน์นะคะโอ้ยคำถามคุณกุลพัฒน์เนี่ยเชื่อว่ามีคนอยากรู้เยอะเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบวิธีการที่หลายคนอ่ะที่จะลดความอ้วนลองทำกันแต่ก็ไม่แน่ใจเห็นเขาว่าดีแล้วทำกันนะคะอาจารย์เขาบอกว่าลดความอ้วนโดยการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดมันได้ผลไหมมันดีไหมคะอาจารย์นะข้อมูลตอนนี้เนี่ยที่มีการทดลองอะไรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าหมู่เลือดไหนควรจะต้องทานอาหารประเภทไหนหรือว่าหมู่เลือดไหนลดอาหารประเภทไหนหรือวิธีการแบบไหนที่ดีกว่านะครับตอนนี้ก็เลยถ้าอย่างนี้เนี่ยคือจริงๆก็กลับมาสู่เหมือนคำถามแรกตอนต้นรายการที่บอกว่าวิธีการลดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือไม่ว่าจะหมู่เลือดไหนเนี่ยลดโดยวิธีการลดพลังงานเนี่ยลงมาเนี่ยน้ำหนักก็ลดเหมือนกันนะครับค่ะอาจารย์แล้วอย่างบางคนบอกว่าอ่ะร่างกายเราสามารถเผาผลาญแบบแป้งได้ดีกว่าน้ำตาลอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าที่เขามีการเทสกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย์คือจากหมู่เลือดนะครับและข้อมูลตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยอันเนี้ยยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าหมู่เลือดไหนเนี่ยใช้พลังงานอย่างไรนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอันนี้จริงว่าแต่ละคนเนี่ยการเบิร์นเผาผลาญเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าแต่ละคนคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะอาจจะช่วงแรกอาจจะมีการเผาผลาญได้ดีเหมือนนักกีฬาประเภทต่างๆเนี่ยครับก็จะมีการเผาผลาญพลังงานการใช้นี่ที่แตกต่างกันบางประเภทเนี่ยจะใช้ไขมันได้ดีบางประเภทเนี่ยจะใช้พวกคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเนี่ยได้ดีกว่าอันนี้เป็นความจริงแต่ว่าเรื่องหมู่เลือดเนี่ยนะขนาดนี้เรายังไม่มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอที่บอกว่าจะบอกเลยว่าหมู่เลือดนี้เราควรจะทำอย่างไรไปที่คำถามจากคุณมัณฑนานะคะคุณมัณฑนาบอกว่าลูกสาวอายุ15ปีค่ะมีปัญหาเรื่องไม่พอใจในสัดส่วนของตัวเองนะคะบอกว่าต้องการควบคุมอาหารงดมื้ออาหารแล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้มาเกือบ2ปีแล้วพยายามหลายวิธีนะคะเพราะบอกว่าพาไปพบนักจิตวิทยานะคะเข้ามาปรึกษานะคะในเรียกว่าคือให้พบนักจิตวิทยาแล้วก็เลยอยากจะมาปรึกษาด้วยแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หมายถึงว่าไปพบจิตแพทย์แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ผลส่วนใหญ่วัยรุ่นเป็นเยอะนะคะจันพร้อมอยู่แล้วแต่ก็บอกอุ้ยตายแล้วชิบ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสื้อผ้าในตลาดเดี๋ยวนี้นะคะไซส์เล็กๆทั้งนั้นเลยค่ะเรามีวิธีการยังไงดีคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้คือต่างแรกนะครับคือถ้าเกิดสมมติคือหลายๆครั้งเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นหรือว่าหลายๆคนก็จะมีการคอนเซิร์นเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่ารูปร่างต่างๆเนี่ยอันนี้จริงเป็นปกติของมนุษย์เราเพราะเราก็ทุกคนเราก็คอนเซิร์นอยู่ว่าเราจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเรื่องของการที่พะวงมากเกินไปหรือมากกว่านี้เนี่ยจะมีเรื่องของการที่มองร่างกายตัวเองนี่ผิดปกติจากความเป็นจริงนะครับเช่นบางคนเริ่มผอมอยู่แล้วแต่ว่าเขามองว่ายังไงเขาก็มองตัวเองอ้วนนะครับพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่ามีความผิดปกตินะครับทางด้านการมองเห็นต
ัวเองนะครับการเข้าใจตัวเองพวกนี้เนี่ยอันนี้แนะนำว่าอย่างที่ไปพบอาจจะไปพบจิตแพทย์หรือว่าอย่างนี้ด้วยเพราะว่าการรักษาเนี่ยไม่ใช่แค่การคุมอาหารอย่างเดียวแต่ว่าต้องรักษาเรื่องของการปรับความคิดนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของตัวโรคที่เขาเป็นตรงนั้นด้วยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตัวที่กำหนดว่าเขาจะยอมกินหรือไม่ยอมกินนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยถ้าในระยะแรกเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยกลุ่มผู้ป่วยหมอขออนุญาตใช้เรียกว่าผู้ป่วยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยบางทีการที่คือถ้าเกิดเราแค่คอนเซิร์นเฉยๆว่าโอเคกินนี่ไม่ได้กินนั่นแต่เราก็ยังกินแล้วก็ที่สำคัญคือจะแยกยังไงว่านี่คือผู้ป่วยนี่คือคนหมายถึงว่าที่ยังไม่ป่วยแต่แค่เราแค่แบบดูแลพิถีพิถันเนี่ยก็อยู่ที่สุขภาพโดยรวมด้วยถ้าเรายังสามารถทำงานได้นะครับมันคือผอมลงหน่อยแต่ว่าเรายังสามารถทำงานได้ไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะยังไม่เป็นไรมากแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มแบบไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วนะครับหรือว่าเริ่มแบบผอมจนกระทั่งมีโรคแทรกซ้อนมาแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือไปควรจะพบจิตแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ส่วนถ้าจะแนะนำเรื่องอาหารเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีความคล้ายๆคนที่ดูแลสุขภาพดีเยอะๆหน่อยเพราะว่าเขาจะคิดว่าทานอะไรจะทำให้เขาไม่อ้วนแต่เราก็จะแนะนำว่าการที่รักษาเราไม่ได้ให้เขาอ้วนแต่เราต้องการให้เขาแข็งแรงแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะในผู้หญิงเนี่ยและวัยรุ่นเนี่ยหลายๆครั้งไม่ทานจนกระทั่งประจำเดือนมาผิดปกตินะครับหรือว่าไปเรียนไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะครับใช่ครับมึนไปหมดเลยไปหมดเลยนะครับพวกนี้เราก็จะแนะนำว่าให้ทานว่าให้ร่างกายเนี่ยขับมาแข็งแรงมากขึ้นนะครับทานให้อย่างน้อยก็อาหารที่สุขภาพดีก็ได้ครับอาจจะไม่ข้าวอาจจะเป็นข้าวกล้องนะครับน้ำมันอาจจะแบบเป็นน้ำมันที่สุขภาพดีหน่อยพวกน้ำมันไม่อิ่มตัวน้ำมันมะกอกอะไรพวกนี้แล้วก็เนื้อสัตว์อะไรคุณแม่อาจจะแนะนำเป็นเนื้อปลาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ที่มีสุขภาพดีและคุณค่าทางอาหารครบอาจารย์แก้งค่ะพอดีคุณมันธนาถามเพิ่มเติมบอกว่าควรจะหาพวกวิตามินเสริมนะคะอย่างพวกแคลเซียมวิตามินดีอะไรให้ลูกทานเพิ่มไหมคะถ้ากรณีแบบนี้นะคะคือจริงๆเนี่ยก็คือตัววิตามินเนี่ยถ้าจะเสริมจริงๆเนี่ยอยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์มากกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีอาการขาดวิตามินชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสริมเนี่ยเราต้องเสริมให้ถูกว่าขาดวิตามินไหนแล้วก็รักษาเป็นวิตามินไปนะครับเพราะว่าวิตามินเนี่ยถึงแม้เราจะดูเหมือนกับเป็นอาหารนะแต่พอได้รับวิตามินหรืออาหารเสริมเป็นเม็ดเนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่ได้มากเกินไปเนี่ยก็เกิดโทษต่อร่างกายเหมือนกันนะครับเลยแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่านะครับไปที่คำถามจากคุณสุดาวันนะคะอายุ61ปีน้ำหนัก52กิโลกรัมสูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันนะคะอยากทราบว่าอาหารประเภทไหนที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวคือมีเม็ดเลือดขาวรั่วทางปัสสาวะเอาอาการเม็ดเลือดขาวรั่วทางปัสสาวะก่อนค่ะโดยปกติแล้วเป็นสิ่งที่เราเจอได้นะคะในผู้ป่วยผู้หญิงที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปอาการเหล่านี้เนี่ยถ้าตรวจปัสสาวะแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยปนออกมาแต่ไม่มีอาการไม่มีปัสสาวะแสบปัสสาวะขัดไม่มีไข้ไม่มีปวดท้องน้อยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรักษาถือเป็นภาวะที่เจอได้ในผู้สูงวัยอันที่สองก็คือว่าถ้าตรวจเลือดมาแล้วแล้วเม็ดเลือดขาวต่ำต้องหาสาเหตุก่อนว่าจริงๆแล้วต่ำจากอะไรค่ะการที่มีเม็ดเลือดขาวรั่วในปัสสาวะ10ตัว20ตัวจนถึง50ตัวเองก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีอาการในภาพรวมเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำให้เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดต่ำเลยค่ะร่างกายของคนเราเนี่ยเขาจะมีระบบอัตโนมัติที่จะตรวจสอบว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าถ้ามันอยู่น้อยกว่าปกติเขาก็จะผลิตออกมาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นที่อายุ61ปีถ้ามีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำอาจจะต้องไปดูว่ามีปัญหาที่ไหนเกิดขึ้นค่ะทีนี้มาถึงอาหารนะคะอาจารย์อาหารที่จะช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวมีไหมคะจริงอาหารที่อย่างแรกเนี่ยคือไปหาสำคัญสุดคือหานะครับว่ามีโรคอะไรก่อนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พี่ได้บอกไปเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวรั่วเนี่ยแค่เนี่ยปกติมันไม่ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำนะครับแต่ทีนี้ถามว่ามีอาหารอะไรไหมเพิ่มเม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะเนี่ยจริงไม่ได้มีตัวไหนเฉพาะแต่สำคัญที่สุดก็คือทานปริมาณให้เพียงพอนะครับเมื่อเราได้พลังงานเพียงพอและได้โปรตีนเพียงพอพอเม็ดเลือดการสร้างเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็ต้องการโปรตีนไปสร้างถ้าเรารับประทานโปรตีนให้เพียงพอแล้วก็พลังงานโดยรวมให้เพียงพอเนี่ย
ร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวโดยเองอัตโนมัติถ้าไม่มีความผิดปกติของไขกระดูกหรือว่ามีความผิดปกติในการทำลายต่างๆนะครับนะคะไปที่คำถามนะคะจากทางแฟนเพจของเรามาชาแนลนะคะที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะคะคุณที่บอกว่าคุณแม่อายุ73ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง156เซนติเมตรนะคะมีโรคประจำตัวตามวัยผู้สูงอายุนะคะก็น่าจะเป็นความดันเบาหวานประมาณนี้บอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยชอบทานผักผลไม้เพราะบอกว่าทานแล้วท้องเสียถ่ายท้องซึ่งปกติจะถ่ายง่ายนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ค่อยทานผักผลไม้หรือน้ำมากนักนี่มันจะเป็นสัญญาณอันตรายอะไรหรือเปล่าคะพอผู้สูงอายุแล้วแล้วก็มีอาการผิดปกติเริ่มถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องพบหมอนิดนึงนะครับโดยเฉพาะที่ถ่ายผิดปกติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆเพราะบางครั้งหลายๆครั้งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือทานอะไรผิดปกติเนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นอาการเริ่มของการทำงานผิดปกติของน้ำไส้หรือถ้าร้ายแรงที่สุดก็อาจจะต้องระวังเรื่องของมะเร็งลำไส้นะครับอันนี้ส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยก็อาจจะต้องแรกๆถ้าเกิดยังมีอาการถ่ายเยอะอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยบางคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทานผักผลไม้ไปปริมาณนานๆเนี่ยบางทีเนี่ยลำไส้เหมือนกับไม่คุ้นเคยกับพวกไฟเบอร์เพราะผักผลไม้จะมีไฟเบอร์สูงหลายๆครั้งเนี่ยลำไส้ก็จะตอบสนองในการที่เหมือนกับถ่ายเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้บางคนก็ท้องอืดนะครับบางคนก็มีถ่ายออกมาเหมือนกับถ่ายบ่อยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นท้องเสียนะครับคือเหมือนอุจจาระบ่อยกว่าเดิมนะครับพวกนี้ก็วิธีการแรกๆคืออาจจะหาอาหารที่มีไฟเบอร์แต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่ไฟเบอร์ยังไม่เยอะมากแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณก็จะช่วยได้นะครับโดยเฉพาะพวกผักหรือผลไม้ที่ย่อยง่ายหน่อยนะครับพวกนี้ค่ะนะคะมีคุณประกรณ์ฝากสวัสดีอาจารย์มาด้วยนะคะแล้วก็คุณจารุณีค่ะคุณจารุณีบอกว่าเรียนถามคุณหมอค่ะดิฉันอายุ56ปีน้ำหนักเนี่ย87กิโลกรัมไม่มีโรคประจำตัวนะคะนอกจากโรคกระเพาะอาหารต้องการลดน้ำหนักขนาดเดียวกันก็เป็นผู้ป่วยผ่าเปลี่ยนข้อข่าวเทียมมา45วันแล้วอยากจะวางแผนในการลดน้ำหนักอย่างไรดีเพราะว่าต้องทานยาแก้ปวดแก้อักเสบยาแก้ปวดเส้นประสาทยาคลายกล้ามเนื้อวันละ2มื้อเลยคือเช้าและเย็นอยากจะขอคำแนะนำปรึกษาด้วยนะคะค่ะครับยิ่งตอนนี้ถ้าอยากลดน้ำหนักคิดว่าส่วนนึงเขาคงได้ประโยชน์ถ้าน้ำหนักลดได้เรื่องของการผ่านข้อข่าวไปก็คงจะช่วยได้นะครับทีนี้หลายๆคนเหมือนกันที่มีปัญหาโรคกระเพาะแล้วก็บอกว่าการที่เราจะลดน้ำหนักพอไปลดอาหารหรือที่สำคัญไปอดอาหารเนี่ยโรคกระเพาะก็จะกำเริบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการคุมอาหารอย่างถูกวิธีเนี่ยจริงๆไม่ทำให้โรคกระเพาะกำเริบนะครับเราไม่แนะนำให้ไปอดมื้อใดมื้อหนึ่งเราทานปริมาณอาหารที่ลดลงแต่อาหารบางอย่างที่และอาหารที่มีพลังงานต่ำอย่างเช่นพวกผักนะครับเน้นว่าเป็นผักแต่อาจจะไม่ใช่ผลไม้นะครับหลายๆนี่ต้องขอเพิ่มนิดนึงเพราะว่าผลอะไรหลายๆคนจะเข้าใจว่าผลไม้เนี่ยทำให้คุมน้ำหนักได้แล้วก็ลดน้ำหนักแต่หลายๆในเฉพาะผลไม้เมืองไทยเนี่ยเรามีผลไม้น้ำตาลเยอะแล้วหวานนะครับแล้วคนไทยเราส่วนใหญ่กินเนี่ยเราก็จะไม่รับประทานกันเป็นแบบลูกๆถามว่ากินง้อกี่ลูกไม่ทุกคนหน่วยเราจะเป็นกิโลเราจะไม่เป็นหน่วยลูกแต่เป็นกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทานเป็นผลไม้เนี่ยน้ำหนักเราก็จะขึ้นแต่ถ้าเกิดทานเป็นผักเนี่ยจะมีปัญหาพวกนี้น้อยลงนะครับแล้วก็เราไม่แนะนำให้ไปอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทานก็อาจจะลดข้าวแป้งนิดนึงลงมาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทานโปรตีนให้เพียงพอแล้วที่เหลือเราก็ทานเป็นพวกผักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีปริมาณของอาหารเพียงพอในกระเพาะเนี่ยน้ำย่อยมันก็จะไม่ไปทำร้ายอย่างอื่นนะแต่เราค่อยๆลดปริมาณลงได้ครับน้ำย่อยเราก็จะร่างกายเราก็ปรับตัวเหมือนกันเมื่อเราค่อยๆทานลดลงน้ำย่อยต่างๆก็จะค่อยลดลงแต่ไงก็ตามระยะแรกในระยะเบื้องต้นตอนแรกๆเนี่ยบางทีเนี่ยบางต้องดูเป็นคนไข้เป็นรายๆไปบางทีการให้ยาลดกรดอาจจะช่วยได้บ้างนะคะไปที่คำถามจากคุณอนงนุชนะคะคุณอนงนุชบอกว่าญาติอายุ80กว่าเพศหญิงนะคะเป็นเส้นเลือดสมองตีบรักษากับคุณหมอตามปกติค่ะแต่ว่าสามารถลุกเดินช่วงสั้นๆด้วยวอลเกอร์เนื่องจากว่าเคยผ่าตัดสะโพกมาบอกว่าเขาจะรู้สึกเมื่อยตามตัวบ่อยนะคะแม้แต่ตอนนอนแต่ปัญหาคือพอเมื่อยมากๆมักจะชอบพูดซ้ำๆหรือว่าเรียกหาคนนะคะถ้าไม่มีคนตอบก็จะเรียกเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนตอบถึงจะหยุดนะคะแต่ถ้าเขาไม่เมื่อยจะคุยรู้เรื่องเหมือนคนปกติทั่วไปเลยแต่ถ้าเมื่อยก็จะมีอาการมึนงงพูดเรื่องเดิมซ้ำๆนะคะจนกว่าจะได้คำตอบหรือมีคนคุยด้วยแต่แปลกตรงถ้าออกไปนอกบ้านค่ะจะไม่ค่อยพูดกลับมาถึงบ้านก็พูดคุยเหมือนคนปกติเลยอยากทราบว่าอาการดังกล่าวเนี่ยนะคะมันคืออะไรและสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เองไหมคะอั
ันนี้ก็เป็นลักษณะเรื่องของพฤติกรรมนะคะแล้วก็บุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุหลังจากเกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์กันนะคะอาจารย์คิดว่าเบื้องต้นคงต้องหาสาเหตุก่อนว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากส่วนของสมองที่เสียหรือเปล่านะคะกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือในการพูดซ้ำๆในเรื่องเดิมๆหรือการบ่นปวดเมื่อยเนี่ยจริงๆแล้วผู้ป่วยหลายรายจริงๆเขาปวดจริงๆนะคะก็คือเขารู้สึกปวดเมื่อยจริงๆเขาก็จะบ่นจนกว่าเขาจะหายปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมาตรวจร่างกายดูอีกทีว่าจริงๆแล้วบริเวณที่ปวดนั้นเนี่ยมีโรคหรือมีพยาธิสภาพอะไรตรงนั้นหรือเปล่าค่ะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจริงๆในลักษณะของบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปเนี่ยเกิดจากความสามารถของสมองลดลงหลังจากที่มีเส้นเลือดสมองอุดตันค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามบอกว่าจำเป็นไหมที่เราต้องตรวจสุขภาพกันทุกปีค่ะอาจารย์ว่าจำเป็นนะคะเพราะว่าของหลายๆอย่างเนี่ยค่ะเดินมาเห็นหน้ากันไม่รู้นะคะว่าความดันเท่าไหร่ไม่รู้ว่าน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ไม่รู้ว่าใช่ค่ะไขมันเท่าไหร่หรือเรามีมะเร็งอยู่ในร่างกายในบางมะเร็งที่เราสามารถคัดกรองได้ไหมค่ะเพราะของพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องของการซักประวัติความเสี่ยงการตรวจร่างกายโดยทั่วไปนะคะรวมไปถึงการเจาะเลือดนะคะหรือว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางอย่างหรือเอ็กซเรย์เพื่อช่วยในการคัดกรองตั้งแต่ระยะแรกค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าเกิน35ปีขึ้นไปในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคเรื้อรังเบื้องต้นนะคะค่ะนะคะพาตัวเองไปหาคุณหมอเนาะจะได้ไม่ต้องไปอยู่กับคุณหมอนานๆเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรไม่สนุกแน่นอนนะคะทราบตั้งแต่ก่อนมีอาการดีกว่าใช่ค่ะไปที่คำถามจากคุณดำรงนะคะคุณดำรงบอกว่าอายุ64ปีแต่ว่าเป็นคนที่ท้องผูกบ่อยมากถ่ายยากมากด้วยนะคะทั้งที่ตอนเช้าเนี่ยก็ดื่มน้ำเยอะทานผักก็เยอะด้วยอาจารย์มันเป็นเพราะอะไรยังไงคะคิดว่าต้องกลับมาดูก่อนว่าโรคประจำตัวมีหรือเปล่าโรคหลายๆโรคเนี่ยเมื่อเป็นมาในระยะเวลานานอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเบาหวานถ้าคุมไม่ดีเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำงานแย่ลงนะคะอาจจะทำให้การบีบตัวของกระเพาะลำไส้ต่างๆเนี่ยเป็นไปในทางที่ช้าลงนอกจากโรคเหล่านี้เนี่ยโรคบางอย่างเช่นโรคระบบประสาทคนไข้โรคพาร์กินสันไข้อัมพาตอัมพฤกษ์ก็อาจจะทำให้มีการเคลื่อนตัวของลำไส้น้อยลงรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงนะคะติดเตียงติดรถเข็นที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเนี่ยระบบขับถ่ายก็จะทำงานช้าลงนอกจากนี้ก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องของยาค่ะยาหลายชนิดเลยนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถจะเกิดภาวะพองท้องผูกได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นยาลดความดันบางตัวเพราะทำให้เราเสียน้ำออกไปค่ะอุจจาระก็แข็งขึ้นการเคลื่อนตัวก็ลำบากขึ้นค่ะยาบางตัวเช่นยาลดน้ำมูกธรรมดาที่เราใช้ในผู้ใหญ่นะคะก็เมื่อมาใช้ในผู้สูงวัยก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงเรื่องของท้องผูกปัสสาวะลำบากเนี่ยได้มากขึ้นหรือยาคลายกล้ามเนื้อเองก็ตามเพราะฉะนั้นคงต้องกลับมาดูที่โรคแล้วก็ยาก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณผู้ชมที่ถามมาเนี่ยก็ได้มีการปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็ปรับอาหารแล้วใช่ค่ะอีกอันนึงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเข้าห้องน้ำให้เป็นเวลานะคะถ้ายังแล้วก็ต้องเรียกว่าอะไรผ่อนคลายผ่อนไปเครียดใช่บางทีไปเครียดเนาะว่าแบบเอ๊ะวันนี้จะท้องผูกมั้ยเงี้ยบางทีก็จะยิ่งแย่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าทำทั้งหมดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะการขับถ่ายนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุของเดิมดีมันตลอดเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมาพบแพทย์ค่ะเพื่อหาสาเหตุก่อนค่ะไปที่คุณอังคณานะคะคุณอังคณาบอกว่าอายุ53ปีแล้วนะคะมีอาการวัยทองค่ะงุดงิดเหงื่อออกตอนกลางคืนนะคะปวดข้อปวดกล้ามเนื้อมีอาหารเสริมช่วยไหมคะบอกว่าทรมานกับอาการปวดมากนะคะแล้วก็บอกว่ามีความดันก็คุมไม่อยู่นะคะทั้งที่กินยาเป็นประจำเลยมีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยนะคะเลยอยากขอคำแนะนำนะคะอาการวัยทองเนี่ยจะอยู่นานไหมจะหายขาดไหมคะอาการวัยทองค่ะก็อาการวัยทองนะคะคือแต่ละคนพอฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มลดลงเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายมีอย่างที่ทางคุณผู้ถามมานะครับแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีมากมีน้อยไม่เท่ากันนะครับถ้าถามเรื่องอาหารเนี่ยส่วนใหญ่อาหารที่จะแนะนำให้ช่วยหน่อยนะครับในคนไข้ที่เป็นวัยทองเนี่ยเราก็เมื่อขาดฮอร์โมนเราก็จะให้มีฮอร์โมนคล้ายๆฮอร์โมนเสริมนะครับแต่ว่าฮอร์โมนเสริมที่นี่เป็นฮอร์โมนที่แนะนำคือเป็นฮอร์โมนจากพืช
นะครับหรือเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะครับข้อมูลของไฟโตเอสโตรเจนต่อเรื่องของคือพอให้ฮอร์โมนเสริมเนี่ยพอพูดถึงฮอร์โมนเราก็จะกลัวว่าถ้าเกิดทานฮอร์โมนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของการเพิ่มต่อมะเร็งบางอย่างหรือเปล่านะครับแต่ว่าไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยการเพิ่มของมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่านะครับที่เป็นเอสโตรเจนทั่วไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปทานปริมาณที่สูงมากเกินไปเหมือนเป็นยานะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่มีกลุ่มพวกนี้สูงเนี่ยเช่นกลุ่มพวกเต้าหู้นะครับหรือว่าจากถั่วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกน้ำมะพร้าวพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้มีได้รับปริมาณไฟโตเจนเพิ่มขึ้นไปได้นิดหน่อยนะครับก็อาจบางทีถ้าเกิดปริมาณเราไม่ได้ขาดเยอะหรือว่าเพิ่มไปนิดนึงอาจจะทำให้รู้สึกชุ่มชื่นขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ทรมานจากโรคไวทองมากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดอย่างไรก็ตามแบบมันผิดปกติจนทนไม่ได้จริงๆอันนี้ก็อาจจะต้องแนะนำให้พบคุณหมอว่ามีการรักษาที่เสริมได้ไหมนะครับโดยปกติถ้าเกิดว่ามีอาการข้างเคียงจากการมีภาวะไวทองเยอะเนี่ยค่ะสูตินรีแพทย์จะช่วยได้นะคะคุณหมอก็จะพิจารณาว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเหมาะสมกับฮอร์โมนไหมหรือเหมาะสมกับการให้ยารักษาตามอาการค่ะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงวัยทองเนี่ยจริงๆจะเป็นอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นของชีวิตนะคะเราจะไม่เป็นไปจน 70-80 ไม่คะช่วงเวลาประมาณ1ปีนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่1ปีนะคะค่ะมีคำถามจากคุณดวงกมลนะคะบอกว่ามีอาหารอะไรบ้างไหมคะที่จะช่วยให้ข้อเข่าเสื่อมช้าลงบ้างมีไหมคะอาจารย์คือจริงๆตอนนี้เนี่ยเรื่องของการบางคนจะบอกว่าจะไปทานพวกสารบางตัวที่ไปเพิ่มข้อเข่าไปเพิ่มกระดูกอ่อนนะครับพวกที่ไปกลูโคซามีนเนี่ยต่างๆพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยกลูโคซามีนที่ในเรื่องของยาเนี่ยก็มีงานวิจัยที่ในระยะสั้นเนี่ยจะมีผลแต่ว่าในเรื่องของอาหารจริงๆเนี่ยไม่ว่าการที่เพิ่มตัวกระดูกอ่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับร่างกายที่ไปสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเราทานได้เพียงพอนะครับร่างกายมันก็จะเลือกไปสร้างแต่บางคนก็ถ้ามีความเสื่อมของร่างกายแล้วจริงๆเนี่ยพอเซลล์มันไม่สร้างเนี่ยทานไปไงมันก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมที่เป็นแบบพวกเกี่ยวกับคอลลาเจนอะไรพวกนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปเนี่ยถามว่าคอลลาเจนมันไปเสริมสร้างได้ไหมก็เสริมสร้างคือต้องเข้าใจก่อนว่าพวกใต้ผิวหนังเอ่ยข้อเข่าเอ่ยพวกนี้มีคอลลาเจนสูงแต่คอลลาเจนที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้เป็นคอลลาเจนโดยตรงเพราะเรารับประทานเข้าไปมันก็จะต้องย่อยก่อนถึงจะซึมเมื่อมันย่อยเสร็จมันก็จะกลายเป็นตัวเล็กๆของโปรตีนเราเรียกว่ากรดอะมิโนทีนี้ร่างกายมันก็ไปเลือกสร้างเองว่ามันจะไปสร้างอะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ไปสร้างเป็นมันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทานรับประทานคอลลาเจนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนะคะเสียดายนะคะวันนี้คำถามเยอะมากเลยเรื่องอาหารการกินอาจารย์เก้งค่ะเวลามาอีกแล้วค่ะให้อาจารย์เก้งมาอีกมาอีกค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมถามเยอะแล้วก็วันนี้คุณพิรุณบอกว่าอาจารย์ตอบคำถามได้ดีมากนะคะคุณวิไลลักษณ์บอกว่าชอบรายการนี้มากเพราะว่าได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทุกส่วนของร่างกายอาจารย์หมอทุกท่านอธิบายได้ชัดเจนมากๆเลยส่วนคำถามที่ยังคงค้างอยู่คุณผู้ชมค่ะเก็บไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวติดตามกันทุกวันนะคะรับคิวหมอไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอเก้งแล้วก็อาจารย์หมอพิษของเราด้วยขอบคุณนะคะเสาร์ที่ไม่เจอกันคุณผู้ชมแต่ว่าเก็บคำถามไว้ค่ะเพราะว่าในวันจันทร์เรามีนัดนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ศิวดลวงศักดิ์นะคะจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์ในแพทย์ชลศักดิ์ธิรพัฒรพันธ์จากสาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ภาคศัลยศาสตร์นะคะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะส่วนนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกไลค์ทุกแชร์และไปชมย้อนหลังได้ถ้าแบบดูแล้วรู้สึกถูกใจนะคะส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วอาจารย์พิษอาจารย์เก้งและปุ๊กลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ